วันอุโบสถหลวงตาเอียงหลวงตาสงวนไปร่วมทองโบสถ์ร่วมฟังพระปฏิโมกข์ด้วยนั่งราบไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้เอาหาเก้าอี้ไปนั่งต้องส่วนใดส่วนหนึ่งลงตะเอียงมันไม่ดีฟังพระสงฆ์ปาฏิโมกข์เนี่ยมันถึง10ปีได้ยังเนี่ยมันก็มีอยู่ก็คงเป็นอ๋องั้นเหรอเวลาผมอยู่ก็ขึ้นไปได้นั่งเขาเองไม่เป็นอะไรดอกก็ผู้ป่วยพระภิกษุไข้ไม่ดอกหลวงตาสงวนก็เหมือนกันไม่ได้ป่วยได้ไข้อะไรพิการแต่ว่าขาพิการแต่กระดูกนั่งเดินไปไหนก็ยังได้นั่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้สังเกตนั่งทำให้กันเท่าแต่ละครั้งเดี๋ยวบางทีมัน2-4ชั่วโมงแล้วมั้งจึงไว้ต่อไปนี่ไม่เป็นความลำบากมากเท่าไหร่คิดดูแล้ววันพระวันอุโบสถไปร่วมเท่าอุโบสถด้วยแล้วไปยารับแขกกะที่นอนลงตาสงวนน่ะจะแขกโยมผู้ชายก็ช่างเราไม่ใช่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะออกมารับแขกข้างนอกได้แล้วอีกอย่างหนึ่งความจำเป็นที่จะต้องรับแขกก็รู้สึกว่าไม่เห็นไม่จำเป็นเท่าไหร่มีเรื่องอะไรคุยกันมันไม่น่าจะเกิน5 นาทีที่มันจำเป็นรู้สึกว่าจะกว่า5 นาทีมากไปนะนี่พูดกันถึงว่าเขาเข้าไปที่นอนนะไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกมาข้างนอกได้รับแขกข้างในที่นอนผิดถึงมันผิดในสายตาของชาวโลกคำว่าแขกรับแขกนี่ไม่ใช่ผู้ป่วยนะผู้ป่วยไม่อยู่ในฐานะที่จะรับแขกคนเข้าไปเยี่ยมใครก็ไปเยี่ยมคนไข้ไม่ใช่พระผู้ป่วยรับแขกแล้วคนไปเยี่ยมไข้เขาก็ไม่ใครจะไปเยี่ยมนานไปเยี่ยมดูนิดหน่อยการศึกษาข้อมูลของคนไข้ออกมาศึกษาข้างนอกมาถามไถ่อาการข้างนอกไปถามกับคนไข้จริงๆบางทีไม่ใครรู้เรื่องเท่าคนดูแลระหว่างนั้นยิ่งหนักนะ
มียังกระทั่งโยมผู้หญิงเข้าไปกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็บอกอย่างนี้ก็รู้สึกว่าผู้หญิงเราไม่มีแต่ก็รู้สึกว่ายังมีกับอยู่ส่วนมากคงก็วันศีลนั่นนะไม่แต่พระบางองค์นะจะเข้าไปหาเข้าไปพบนี่บางทีไม่ให้เข้าไปไหนนะผมนะให้อยู่นอกไม่อยากจะไปโชว์ที่นอนเจ้าของเพราะว่ามันไม่มีเครื่องประดับอะไรมันไม่มีเก้าอี้มุกมันไม่มีเตียงไม้เตียงมุกเตียงโลดไล่ภายในต้องเป็นภายในเรื่องของเราภายในของเราจะให้ใครมายุ่งใครเข้ามารู้ใครให้ใครมารู้มาเห็นทำไมเว้นแต่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องการดูแลปัดการกวาดการเช็ดการถูอีกเรื่องหนึ่งตามปกติถ้าหากว่าจะเข้าไปที่ไหนมีการเคาะประตูซะก่อนไปใกล้ๆปุ๊บเข้าไปเลยปุ๊บเข้าไปเลยบ่ดีวันนี้ยมสาวจะขึ้นไปโดยก็กลุ่มก็หมู่จะขึ้นไปช่วยชมสวนดอกไม้เหรอตอนเย็นไปกันหรือเปล่าเออเห็นไหมล่ะเห็นดอกไม้ไหมโอ้เห็นเหรอนี่มันไม่สวยงามมันไม่สวยไม่งามอะไรแล้วมันเป็นป่าหญ้าไปหมดแล้วแต่ก่อนตรงไหนมันหลายแห่งเหมือนอะไรขึ้นไปด้านท่านยะทำใหญ่มีก็สองแห่งขึ้นไปเท่าที่กันหนึ่งแห่งสองแห่งสามแห่งสี่แห่งนี่นับแต่นับที่แห่งแต่มันเป็นพื้นไอ้ที่กระจุกกระจิกยุบยุบเรียบไปนับนะไม่ใครได้มีเวลาไปดูแลถ้าหากว่าไปดูแลเอาต้นไม้เพื่อต้นหญ้าออกต้นหญ้าออกต้นหญ้าออกก็คิดว่าจะจะหนาอยู่เพราะว่าต้นดอกไม้นี่เขาไม่ใช่เวลาออกนานพอเริ่มขึ้นมาเขาก็เป็นดอกเลยเขาไม่ใช่เวลานานเราจะไปทำหญ้าก่อนสัก2เดือนนี่ไม่สบายมากแต่หญ้าก็มีส่วนดีอย่างหนึ่งมันรักษาความชื้นความเย็นของดินเอาไว้
เอาออกก็ต้องเหลือไว้บ้างเอาออกต้นที่มันที่รากมันมากแล้วที่ต้นมันสูงต้นไม้เล็กต้นหญ้าเล็กๆมีปัญหาอะไรไม่มีเวลาก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติทุกอย่างเข้างามหมดทุกอย่างที่งามงามนั้นมันก็เหี่ยวแห้งไปเป็นสิ่งที่ไม่เหี่ยวแห้งที่เกิดจากแผ่นดินไม่เหี่ยวแห้งไม่มีจึงว่าเหมือนกันต้นหญ้าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นต้นหญ้าต้นดอกไม้เขาก็ไม่รู้เขาเป็นดอกไม้สีอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นสีอะไรเขาเกิดขึ้นตาสภาพดินฟ้าอากาศหรือทางธรรมชาติแล้วเขาก็เสื่อมไปตามธรรมชาติในที่สุดความงามที่ชาวโลกเขาเรียกกันความไม่งามที่ชาวโลกเขาเรียกกันมันมีอะไรเหลือไม่ว่าต้นหญ้าไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนสัตว์จะสมมติกันเรียกว่าสัตว์อะไรสัตว์อะไรสัตว์นั่นหุ่นดีสัตว์นั่นขนงามอะไรเหมือนกันหมดคนเราก็เหมือนกันจึงว่าไม่เลือกสัตว์ไม่เลือกคนนับตั้งแต่การเกิดขึ้นนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาไม่คงที่เปลี่ยนแปลงในเข้าที่ในที่สุดความแก่ค่ำคร่านี่และในที่สุดก็ความแตกสลายความแตกความพังหรือว่าตายในโลกอันนี้เหมือนกันอย่างนี้หมดจะสมมุติกันว่าเป็นอะไรจะสมมุติกันว่าเป็นอะไรเหมือนกันหมดสิ่งที่สมมุติต้องอยู่ในสภาพของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในสภาพของการแตกการพังทั้งนั้นคำว่ายึดคำว่าติดก็ยึดติดสิ่งที่เกิดมาแตกมาพังนี้คำว่ายึดติดก็ยึดติดคำว่าสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมชาติที่พ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตาใครรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางรู้แล้วเห็นแล้วไม่ยึดติดจึงว่าคำว่าติดมันสิ่งที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นเต็มไปในโลกแม้แต่ผ่านทางใจไม่มีรูป
ป็นตัวเป็นตนแต่มีรูปในความรู้สึกสิ่งนั้นนั่นติดใดทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่ก็มีตัวมีตนในความรู้สึกมีตัวมีตนหรือไม่มีตัวมีตนเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นจึงว่าเต็มไปในโลกธาตุมีแต่เป็นเครื่องผูกทั้งหมดสิ่งที่จะมาแก้เครื่องผูกก็เต็มโลกธาตุเช่นเดียวกันธรรมที่จะเป็นธรรมแก้คือเครื่องผูกก็เต็มโลกธาตุเครื่องผูกก็เต็มโลกเครื่องแก้ก็เต็มโลกแต่ไม่มีใครสนใจที่จะเอามาเป็นเครื่องแก้กันโลกทั้งโลกจะว่าเป็นสัตว์ชนิดใดๆ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 แม้แต่ยุงแต่ลิ้นก็ยังยึดติดและเอาสิ่งที่มีในโลกอันนี้ละมาเป็นเครื่องผูกมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดนี่ไม่สามารถผูกพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่มีในโลกทั้งหมดนี้สมมติในโลกทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าสลัดออกหมดไม่มีตกค้างแม้แต่เล็กน้อยหลักการวิธีการที่จะแก้เครื่องผูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สงวนไม่ได้หวงเอามาทานเอามาเป็นของทานเนี่ยก็โปรดเวนยสัตว์เพราะเวนยสัตว์นี่หิวมากมีความกระหายอยู่ตลอดเวลาหิวกระหายอะไรหิวกระหายเครื่องผูกเครื่องมัดรูปก็เป็นเครื่องผูกเสียงก็เป็นเครื่องผูกกลิ่นก็เป็นเครื่องผูกรสก็เป็นเครื่องผูกรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นเครื่องสัมผัสถูกต้องจะเครื่องนุ่งเครื่องห่มอันนั้นก็เป็นเครื่องผูกมีความนุ่มมีความอ่อนมีความเนียนสัมผัสร่างกายอดที่จะยินดีไม่นั้นความคิดขึ้นเองอาศัยเอาสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินลิ้นได้สัมผัสจมูกได้กลิ่นลิ้นได้สัมผัสถูกต้องทั้งร่างกายอันนั้นเอามาคิดความคิดอันนั้นใจเป็นผู้คิดแต่ใจคิดเรื่องที่ผูกใจเรื่องที่จะมัดใจทั้งที่ใจเป็นผู้ที่คิดขึ้นมาเครื่องผูกมีเท่าไรนี่เครื่องแก้ก็มีเท่านั้นเ
มีตาตาก็เป็นเครื่องแก่มีหูหูก็เป็นเครื่องแก่มีใจใจก็เป็นเครื่องแก่สัมผัสรูปสัมผัสเสียงสัมผัสกลิ่นสัมผัสรสสัมผัสทุกอย่างที่มีในโลกสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นเป็นเครื่องแก้ทั้งนั้นที่เป็นเครื่องผูกเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนที่เป็นเครื่องแก้เพราะสิ่งนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแม้แต่อารมณ์แม้แต่ความคิดที่คิดขึ้นที่คิดกินที่คิดขึ้นที่คิดขึ้นคิดขึ้นคิดขึ้นความคิดอันนั้นก็สักแต่ว่าความคิดเท่านั้นดูความคิดจริงๆตัวตนของความคิดเป็นยังไงไม่มีตัวตนซะเพราะความคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นความคิดแล้วก็ดับไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนนะเรื่องราวของความคิดทั้งหมดเรื่องราวของอาความคิดของอาเรื่องราวของความคิดทั้งหมดเป็นอารมณ์นั้นแม้แต่ความคิดก็ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนแล้วเรื่องที่ความคิดไม่มีตัวมีตนคิดขึ้นจะเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรมันก็เหมือนเงาดีๆนี่แหละเป็นตัวเป็นตนอยู่หรอกเป็นตัวเป็นตนแต่ตัวตนมันเป็นเงาหาตัวตนจากเงาจริงๆหาไม่ได้นี่ยิ่งว่าการศึกษาธรรมไม่ใช่จะไปหาเรียนแต่เปิดตำราดูเปิดตำราดูเท่าไหร่ยิ่งหลงมากเท่านั้นปิดตำลายหมดทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นเปิดเฉพาะใจมีสามัญเณรเทศให้อะไรเทพระเถระอะไรฟังเถระแต่ว่ายังเลอะอยู่ใจยังเลอะยังไม่สะอาดมันเชื่อมโยงมีรูอยู่หกรูมีพลจอมปวกมีรูหกรูอุดเสียห้ารูเหลือรูหนึ่งให้คนเข้าไปในรูนั้นคนเข้าไปในรูนั้นล่นไปรูนั้นจะเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งสมมติว่าเขาสมมติว่าเป็นเหี้ยให้จับออกมาฆ่าเสียสิ่งที่สัมผัสทางตาตาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสิ่งที่สัมผัสทางตาก็คือรูปรูปตาก็เป็นอนัตเป็นไม่ใช่ตัวตนนี่ถ้าสิ่งที่ตาที่ไม่มีตัวตนสัมผัสจะเป็นตัวตนได้อย่างไรเพราะสิ่งนั้นก็เป็นรูปเหมือนกันแม้แต่ตาที่เห็นรูปตาเห็นรูปตาเป็นตัวเป็นตนไหมตาไม่รู้ว่าเป็นตาตาเกิดตาไม่รู้ตาแก่ก็ไม่รู้ตาตายก็ไม่รู้ตาเสื่อมไปทุกขณะทุกขณะตารู้ไหมไม่รู้นั่นแล้วตาจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงสิ่งที่สัมผัสตาทั้งหมดสิ่งนั้นเขารู้เขาเป็นอะไรเขาเกิดเขารู้ไหมเขาตายเขารู้ไหมไม่รู้นั่นแล้วสิ่งนั้นจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงมันเห็นชัดๆนี่ว่ามันเกิดมาตายตาก็เกิดมาตายตาก็เกิดมาดับหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันถึงจะมีการสัมผัสอายตนะสัมผัสในเกี่ยวข้องมันก็ของตายต่อของตายสัมผัสกันเท่านั้นในเมื่อของตายต่อของตายสัมผัสกันแล้วนี่เราจะไปยึดถือสิ่งของตายได้อย่างไรได้ไปยินดียินร้ายของตายได้ยังไงจึงว่าเครื่องผูกมีอยู่เต็มโลกเครื่องแก้ก็มีอยู่เต็มโลกเช่นกันธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอันนั้นเป็นเครื่องผูกพระพุทธเจ้าก็รู้อันนั้นเป็นเครื่องแก้พระพุทธเจ้าก็รู้
และพระพุทธเจ้าเอามาโปรดเวไนยสัตว์ไม่ห่วงทำเดี๋ยวนี้ที่พระพุทธเจ้านำมาโปรดเดี๋ยวนี้ยังสมบูรณ์เต็มโลกธาตุไม่ได้บกพร่องแม้แต่น้อยเพราะยังมีคนมีสัตว์เกิดอยู่เต็มโลกยังมีสิ่งที่เกิดอยู่ในโลกอยู่เต็มโลกไม่ได้บกพร่องและธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นธรรมที่จะปลดเปลื้องเป็นธรรมที่จะคลี่คลายปล่อยวางเครื่องยึดถือสิ่งที่ยึดถือนี่จะลดน้อยหรือจะหมดสิ้นไปได้ยังไงยังสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าเต็มร้อยอยู่จึงว่าให้พากันใส่ใจอยู่อย่างหลีกเล้นอยู่อย่างหลีกเล้นนี่กายก็หลีกเล้นใจก็หลีกเล้นหลีกไว้ที่ไหนหลีกอยู่ที่ไหนกูห้าสยังอยู่กับจิตที่ไม่มีอะไรครับไม่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับจิตที่ไม่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นให้อยู่อย่างนั้นจึงว่าอยู่อย่างหลีกเล้นอย่าไปเถลือท่าล่าเถลือท่าล่าเหมือนกับไอ้อะไรจะพูดให้มันใกล้ๆกับคำที่มากลัวไม่คนอื่นเขาจะว่าเป็นคำหยาบเท่านั้นเนี่ยไม่จ้างเขาคอยแต่แขกจะมาอยู่เถลือท่าล่าเถลือท่าล่าตาก็มีแต่มองหาหูก็มีแต่ฟังศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้สำรวมเข้าใจไหมล่ะสำรวมอยู่ในสิ่งที่มีในโลกนี้สิ่งที่มีในโลกตาเรามีหูเรามีจมูกเรามีลิ้นเรามีกายเรามีความเกิดความแก่ความตายเรามีเราไม่ต้องไปหาดูข้างนอกดอกในนอกข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ของเกิดของแก่ของตายทั้งนั้นในเมื่อในเราก็มีสมบูรณ์ 100% ไม่ได้บกพร่องแม้แต่น้อยเย็นในที่โลกก็มีเราจะไปตื่นอะไรก็ของเกิดมาตายเหมือนกันรักษาโรคมันต้องหายาให้ถูกก็หายามาแก้ต้องให้ยานั่นเหมาะในการแก้โรครักษาโรคถ้าหากว่าหายามาแก้กับโรคเหมาะในการที่จะทำให้โรคกำเริบผู้ปฏิบัติธรรมต้องรอบคอบต้องละเอียดถี่ถ้วนยาที่ใส่ลงไปยาที่ใส่เข้าไปยาที่รับเอามาบำบัดโรคอันนี้ผลออกมาลักษณะไหนต้องเป็นผู้ที่ละเอียดสังเกตดูอาการสังเกตดูจิตของเราอยู่โรคมันเบาบางหรือว่าโรคมันทรงอยู่หรือว่าโรคมันหนักกำเริบยิ่งขึ้นเราต้องสังเกตใจของเราสัมผัสกับสิ่งภายนอกนี่แล้วใจของเราเป็นยังไงเพราะสิ่งภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นยาที่จะเยียวยาโรคและเป็นยาที่จะทำให้โรคกำเริบต้องเป็นผู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนอาศัยความสงบของใจทำให้สม่ำเสมอทำให้ละเอียดและทำมีสติให้รอบคอบจะมีความรอบคอบยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าหยาบโลนไม่มีทางดอก
เหมือนกับตะแกรงมันหยาบอย่างนั้นอะตะแกรงมันหยาบอะก้อนกรวดก้อนทรายมันรั่วไปหมดใจของเราหยาบก็เช่นเดียวกันกิเลสตัณหาตัวโตๆมันก็ยังไหลเข้ามาแล้วยังพอใจว่าของเราของเราของเราซะอีกนะมันอิ่มเป็นเมื่อไหร่นัตถิตัณหาสมานัตถิเรื่องของตัณหาอิ่มไม่เป็นจึงพากันตื่นตัวพากันหลีกเล่นให้มากถึงเวลาบิณฑบาตถึงเวลาครบฉันหลังจากครบฉันเรียบร้อยแล้วปลีกตัวอยู่ตามลำพังออกมาเกี่ยวข้องออกมาเกี่ยวข้องในลักษณะไหนสำรวมใจให้ยิ่งสำรวมใจให้ยิ่งสำรวมใจให้ยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นความถูกต้องที่สุดพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญความไม่ประมาทและทรงตำหนิความประมาทไว้มากเราอยู่ในสภาพที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญหรือเราอยู่ในสภาพที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิมองเราอยู่มองเราอยู่อันนี้เราจะได้คำตอบจะไปถามคนนั่นให้คนนั่นตอบแทนถามคนโน้นคนโน้นตอบแทนไม่ได้สุนัขไล่เนื้อเวลาได้กลิ่นเนื้อกระโดดโลดเต้นกระโดดโลดเต้นกระโดดโลดเต้นวิ่งไปหาเนื้อวิ่งไปหาจุดที่เนื้ออยู่วิ่งไปหาจุดที่เนื้ออยู่ใจของผู้ปฏิบัติก่อนทำก็เช่นเดียวกันได้กลิ่นเนื้อได้กลิ่นเนื้อคือกลิ่นธรรมได้กลิ่นเนื้อได้กลิ่นเนื้อคือกลิ่นกิเลสนี่มันอยู่ตรงไหนลุยตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนลุยตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนลุยเข้าไปตรงนั้นกลิ่นธรรมพอใจเห็นคุณค่ามีแต่จะทำให้เกิดมีแต่ที่จะทำให้เกิดยิ่งขึ้นไปและมีแต่ที่จะรักษาที่เกิดและไม่เสียอย่าไปคิดว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่หมดยุคหมดสมัยถ้าคิดอย่างนั้นน่ะมันหมดจริงๆใจที่คิดอย่างนี้เป็นใจที่หมดยุคหมดสมัยใจที่คิดอย่างนั้นเป็นใจที่หมดยุคหมดแล้วไม่มีแล้วมรรคผลพระนิพพานไม่มีแล้วก็ของยังมีอยู่นี่เราจะคิดว่าไม่มีทำไมอ
เราไม่ศึกษามันเราไม่ศึกษาของตายที่มีอยู่ในเรานี่แหละจะเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเราเราไม่ศึกษาให้ดีใจของเราเนี่ยจะเป็นข้าศึกกับเราจะเป็นอันตรายแก่เราไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกเป็นอันตรายแก่เราเท่าใจของเราข้าศึกที่เขาลบกันข้างในข้างนอกนั่นนะเขามีเวลาพักรบข้าศึกคือใจของเรานี่ที่ถูกอำนาจของกิเลสบีบบังคับนี่มันรบอยู่ตลอดกาลจึงว่าดูให้ดีดูให้ดีดูจิตดวงเดียวนี่ดูจิตดวงเดียวนี่ดูจิตดวงเดียวนี่ทำทั้งหลายเกิดจากจิตพระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็คือจิตดวงเดียวอันนี้ไม่มีจิตอันนี้แล้วไม่มีอะไรสักอย่างดีไม่มีชั่วไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีมีดีมีชั่วมีทุกข์มีสุขมีสวรรค์มีพระนิพพานเพราะมีจิตอันนี้ไม่มีจิตอันนี้เราไม่มีอะไรเลยดูให้ดีดูให้ทะลุปุโปงและจะเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมไม่ต้องไปเปิดตำราเปิดคัมภีร์ที่ไหนการดูใจของเราเนี่ยนะเป็นการดูตำราของจริงพูดถึงยาก็ตัวยาไม่ใช่ชื่อของยาพากันตั้งอกตั้งใจจะเป็นผู้ที่จะพากันได้กำลังพระศาสนาจะคงอยู่พระศาสนาจะทรงอยู่ได้ถ้าหากับพวกเราจริงจังผลของการปฏิบัติจะปรากฏเด่นชัดเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาคือทรงธรรมทรงวินัยไม่ใช่ว่าเต็มวัดเต็มวาศาสนาเจริญเต็มวัดเต็มวาล่ะมีแต่กองมีแต่กองกิเลสกองกิเลสกองทับถมกันมากๆแล้วกลิ่นมันตื้อๆเป็นอย่างนั้น
มรรคกองผลกองอัดกองธรรมคำว่าตื้อๆไม่มีมีแต่รื่นเริงมีแต่ชื่นสดชื่นมีแต่เบิกบานมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสมองไปทางไหนมีแต่อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้มองแล้วไม่เป็นที่สบายใจมองค่ะเข้าหาใจมองเข้าหาเรามองเข้าหาธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญมองเข้าหาใจมองเข้าหาธรรมมีโอกาสที่จะเห็นธรรมมีโอกาสที่จะเห็นใจใจของเราที่มองนั้นล่ะเป็นธรรมที่จะกำจัดสิ่งที่แอบแฝงเจือปนอยู่ในอยู่ที่ใจใจของเราไม่มองใจใจของเราไม่มองใจข้าศึกคือกิเลสมันมาสร้างบ้านสร้างประเทศชาติสร้างทวีปทั้งใจเป็นของเขาหมดถ้าเราไม่รู้ใจดู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 ใจใจที่ดูใจมีธรรมมีสติธรรมมีสมาธิธรรมและมีปัญญาธรรมคำว่าดูนั่นน่ะสติก็เป็นธรรมที่จะดูขณะดูแน่วแน่ในการดูสมาธิก็แน่วก็มีในขณะที่ดูนั้นขณะที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาในการดูจิตแยกดูใจนั่นปัญญาก็มีดูใจดูใจดูใจกิเลสที่มันมาสร้างบาปสร้างช่องยินในหัวใจของเราจนเต็มไปหมดนี่ไม่มีช่องว่างมองดูไหมมันมีตรงมีว่างตรงไหนมีแต่รักมีแต่ชังมีแต่ชอบใจมีแต่ไม่ชอบใจมีแต่ความโลภแบบใดมีแต่ความไม่ชอบใจไม่ชอบใจอยู่อย่างนั้นพูดถึงหลงไปทางหัวใจสติก็คือรู้อยู่ที่ใจของหลงนั้นรู้อยู่ที่ใจต้องหลงนั้นหลงแล้วก็ไปว่าใจจริงๆเขาไม่เรียกว่าเขาหลงเอาความรู้เขาดูความรู้เขาดูความรู้เขาดูรู้ดูตรงไหนรู้ดูความรู้ของเรานี่แหละจึงว่าดูตรงที่ว่าความหลงความหลงใจของเราที่ไม่รู้ใจของเราเป็นความหลงเป็นความรู้ความกดความหลงเนี่ยเอาความรู้นั้นดูตรงไหนดูตรงที่มันหลงไม่มีอะไรหลงมีแต่จิตหลงไม่มีอะไรหลงมีแต่ธาตุรู้ธาตุรู้ของเรายังหลงอยู่ดูมันตรงนี้ต่อเห็นแล้วนี่ไม่หลงแล้วต่อเห็นแล้วไม่หลงที่มันหลงเพราะมันไม่เห็นนั่นเดี๋ยวนี้พากันดูใจของเรากันนั่งขัดสมาธิเรา
นั่งดูใจเนี่ยไม่นั่งหลับไม่เอานะนั่งดูใจไปนั่งสงบก็ไม่เอานั่งดูใจไปนั่งหาดูแดอย่างที่ละเมอเพ้อฝันนะแมว